ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องธรรมสัจจะปกิณกะต่อไปตามเดิมและเฉพาะในวันนี้มีหัวข้อว่า ธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าท่านทั้งหลายบางได้ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องธรรมสัจจะเบ็ดเตล็ดนี้ทีละตอนติดต่อกันไป ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นโดยอนุโลมแก่ท่านผู้ฟังเป็นพิเศษเฉพาะครั้งนั้นครั้งนี้ได้ถ้าการกระทำดังนี้ไม่เหมาะสมแก่ท่านผู้ใดก็ขอให้คิดเสียว่ามันเป็นความจำเป็น ที่จะต้องทำอย่างนี้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนั่นก็ยังต้องทำความเข้าใจกันอยู่สำหรับผู้ที่ใหม่ต่อคำนี้คำว่าธรรมสัจจะก็แปลว่าตัวแท้ตัวจริงแห่งธรรมซึ่งจะต้องนำมาใช้ให้มันถูกกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคราวใดคราวหนึ่งตามที่เราต้องการจะปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์เมื่อพูดว่าสัจธรรมหมายถึงความจริงทั่วๆไปเมื่อพูดถึงธรรมสัจจะหมายถึงความจริงหรือข้อเท็จจริงที่จะต้องรู้และจะต้องปฏิบัติเฉพาะเรื่องที่จะเปรียบเทียบกันลืมก็เหมือนอย่างว่าเรามีหยูกยาหรือวิชาบำบัดโรคมากมายเป็นความรู้ที่ถูกต้องอยู่ระบบหนึ่งแต่พอถึงคราวที่จะใช้เป็นประโยชน์เราต้องใช้เฉพาะเรื่องเฉพาะยาหรือเฉพาะวิธีการเฉพาะโรคหรือเฉพาะขั้นตอนของโรคความรู้หรือวิธีปฏิบัติเฉพาะเรื่องอย่างนี้เราจะเรียกจะหมายว่าธรรมสัจจะคือตัวจริงของธรรมะเฉพาะเรื่องถ้าพูดถึงสัจธรรม ก็เหมือนก็พูดถึงตัวจริงทั่วไปแล้วก็มากเรื่องถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็พูดได้ว่าสัจธรรมเหมือนกับกฎของธรรมชาติทั่วไปธรรมสัจจะนั่นหมายถึงกฎของธรรมชาติเฉพาะเรื่องที่เราจะต้องรู้และปฏิบัติให้ได้เฉพาะเรื่องนั้นๆจริงๆเราได้พูดถึงสัจธรรมและธรรมสัจจะเป็นคู่กันมาหลายเรื่องแล้วในวันนี้จะได้พูดถึงธรรมสัจจะที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกกันว่าความก้าวหน้าข้อนี้หมายความว่าอาตมารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้านี่ยังมีปัญหามากมีปัญหามากจนยุ่งไปหมดจนทำอะไรกันไม่ถูก ข้อแรกที่สุดก็คือทุกคนต้องการจะก้าวหน้าและต้องการจะก้าวมากๆและก็ต้องการจะก้าวไม่หยุดและจะก้าวไปไหนกันก็ยังไม่รู้มีแ
ความรู้สึกจะก้าวหน้าให้มันมากๆและไม่หยุดแล้วมันจะมีจุดจบที่ตรงไหนกันก็ยังไม่รู้หรือมันไกลเกิน ไปกว่าที่จะรู้แต่เมื่อมาดูถึงผลของความก้าวหน้าเท่าที่เรามองเห็นกันอยู่นี่มันก็ยังเป็นปัญหาโดยเฉพาะมันเป็นปัญหาในการที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ไม่พึงปรารถนาแต่ความก้าวหน้ามันนำไปสู่จุดที่ไม่พึงปรารถนาแล้วเราจะเรียกว่าอะไรดีที่จริงมันก็เป็นความก้าวหน้าเรียกอย่างอื่นมันก็เรียกไม่ถูกเราจะมองไปยังไงสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้านี่อย่างไรกันจึงจะปลอดภัยยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งก่อนก็ได้เช่นว่าความก้าวหน้าในทางการแพทย์ความก้าวหน้าในการบริหารบริบาลทารกความก้าวหน้าในอนามัยของผู้เป็นบิดามารดาก็ได้ทำให้คนเกิดขึ้นมาในโลกนี้มีจำนวนมากเร็วอย่างไม่พึงปรารถนามองเห็นการคลอดบุตรมากนี่เป็นเรื่องเสนียดจันไรไปแล้วถึงกับมีการควบคุมกำเนิดก็คือควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีมนุษย์มากในโลกนั่นเองการที่เราก้าวหน้าในทางที่จะให้มีคนมากหรือรอดชีวิตอยู่มากนี่มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไปนักลองคิดดูว่าไอ้ความก้าวหน้าชนิดนี้นั่นมันเป็นอย่างไรมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือมันบ้าอาตมาไม่จำเป็นจะต้องตอบเพราะว่าท่านทั้งหลายคงจะตอบได้เองและยังจะเป็นคำตอบเฉพาะคนด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราจะดูกันในผลส่วนรวมหรือปฏิกิริยาอื่นใดที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เรามีปัญหามากเรื่องอาหารไม่พอกินที่อยู่ไม่พออยู่ทรัพยากรธรรมชาติไม่พอใช้แล้วก็กลัวกันอย่างยิ่งว่าไอ้สิ่งไม่พึงปรารถนาหรือภาวะที่ไม่พึงปรารถนานั่นมันจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี่ตัวอย่างความก้าวหน้าจนทำให้เกิดมีคนมากขึ้นมาโดยเร็วกลายเป็นเรื่องเสนียดจันไรในโลกนี้ไปถึงกับต้องคุมกำเนิดกันอย่างเอาจริงเอาจังดูความก้าวหน้าว่ามันคืออะไรความก้าวหน้ายังมีอีกมากนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อาตมาคิดว่าเราควรจะหยิบยกเอาสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้านี่แหละมาพิจารณากันดูจึงได้ให้หัวข้อเรื่องที่จะบรรยายในวันนี้ว่าธรรมสัจจะเกี่ยวกับความก้าวหน้าธรรมสัจจะในที่นี้ก็คือตัวจริงของธรรมะคือข้อเท็จจริงที่จะต้องรู้และปฏิบัติให้ได้ด้วยเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสรุปความว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าความก้าวหน้าแต่ว่าจะพิจารณาดูกันให้ทุกแง่ทุกมุมอย่าให้มีใครโง่หลงบูชาความก้าวหน้าชนิดที่เป็นอันตรายแก่คนคนนั่นเองหรือเพื่อนร่วมโลกคนทุกคนก็ว่าได้ชอบความก้าวหน้า
บูชาความก้าวหน้าหลงไหลในความก้าวหน้าแล้วก็ชอบอวดเบ่งในความก้าวหน้าของตัวสรุปแล้วก็มีความโง่งมงายในการที่จะบูชาความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้จักว่าความก้าวหน้านั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้สอนไว้แนะไว้ถึงเรื่องความก้าวหน้านี้อย่างไรบ้างและถ้าเราเดินตามทางแห่งความก้าวหน้าของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะเกิดปัญหายุ่งยากลำบากเหมือนอย่างที่กำลังเกิดอยู่ในโลกนี้หรือไม่ถ้าใครมองเห็นอย่างนี้ก็คงจะพอใจแม้ว่าจะเป็นพุทธบริษัท ก็อยากจะพิจารณาถึงความก้าวหน้าในโลกปัจจุบันนี้เป็นแน่นอนเพราะว่าเราก็อยู่ในโลกซึ่งกำลังก้าวหน้าเรื่องความก้าวหน้ามันก็ต้องเนื่องกับเราและเราก็มีหน้าที่ทำโลกนี้ให้ตั้งอยู่ในความสงบสุขตรงตามพระพุทธประสงค์หรือว่าตรงตามที่เรารู้สึกผิดชอบ รู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ของเราในการที่จะช่วยให้โลกนี้มีสันติสุขนี่ลำพังความก้าวหน้านี่มันพอหรือยังมันปลอดภัยหรือยังที่จะทำโลกนี้ให้มีสันติสุขถ้ามันยังไม่พอหรือมันไม่แน่นอนว่าจะทำให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในโลกแล้วเราก็จะต้องช่วยกันดูพิจารณาดูความก้าวหน้านี่กันเสียใหม่ทีนี้อาตมาก็อยากจะพูดไปตามลำดับในประเด็นต่างๆที่มันเกี่ยวกับความก้าวหน้าในฐานะที่เป็นสัจธรรมในความก้าวหน้านั่นมันไม่มีอะไรหรือมันไม่ใช่ความก้าวหน้าถ้าจะพูดกันอย่างถูกต้องแท้จริงแล้วมันไม่อาจจะพูดว่าความก้าวหน้ามันพูดได้แต่ว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงสัจธรรมทั่วไปก็จะต้องมีขึ้นมาว่าทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงเรื่อย การที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่บางคนก็เห็นเป็นความก้าวหน้าแล้วเขาก็ควรจะเห็นว่าเป็นความก้าวหน้าเพราะความเปลี่ยนแปลงนั่นมันเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันดีขึ้นใครๆก็มุ่งหวังกันแต่อย่างนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงให้มันเลวลงเขาจึงเรียกว่าความก้าวหน้าแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเป็นสัจธรรมของธรรมชาติล้วนๆแล้วมันไม่มีความหมายแห่งความก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังเลยมันเป็นแต่ความเปลี่ยนแปลง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 ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันคือเหตุปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกับมันแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามนุษย์จะได้เข้าไปร่วมมือทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเพียงเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งเท่านั้นนั่นมันก็เปลี่ยนแปลงไปโลกนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะความเข้าไปเกี่ยวข้องของมนุษย์แต่ว่าที่เขาเปลี่ยนแปลงเองตามธรรมชาตินั่นน่ะมันมากมากกว่ามากนักเราอย่าเพ้ออวดดีว่าเราจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกได้ตามความต้องการของเราโดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงนี่เป็นตัวสัจธรรมที่เราจะควบคุมหรือกระทำให้การเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นไปในทางที่พึงปรารถนา อย่างนี้เราจะเรียกว่าธรรมสัจจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ถ้าปล่อยเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันก็ไม่ได้ตามที่เราควรจะได้ก็ได้มันไม่แน่ที่เราจะเข้าไปควบคุมไอ้การเปลี่ยนแปลงให้ถูกให้ตรงตามที่ควรจะได้นี่ข้อเท็จจริงอันนี้หรือหลักปฏิบัติอันนี้เราจะเรียกมันสมัยว่าธรรมสัจจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติก็เป็นไปตามธรรมชาติคงเป็นไปตามธรรมชาติมนุษย์ก็เข้าไปเกี่ยวข้องและทำการเปลี่ยนแปลงเท่าที่มนุษย์จะทำได้แล้วก็มักจะหลงเรียกเอาเองว่าความก้าวหน้าแต่จะก้าวหน้าไปทางไหนก็ลองคิดดูจะก้าวหน้าไปสู่ความวินาศหรือจะก้าวหน้าไปสู่สันติสุขนี่มันมีอยู่สองอย่างนี่เท่านั้นก็ลองพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันว่าเดี๋ยวนี้โลกกำลังก้าวหน้าก้าวหน้าเร็วถึงขนาดที่เรียกว่าวิ่งแล้วมันจะไปสู่จุดไหนความก้าวหน้าของโลกในปัจจุบันนี้จะไปสู่จุดจบอย่างไรคือวินาศหรือว่าสันติสุขอาตมาเชื่อว่าแม้คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้อะไรนักก็พอจะมองเห็นว่าไอ้โลกนี่มันกำลังก้าวหน้าไปด้วยกิเลสตัณหาของมนุษย์มันจะไปสู่จุดจบจะมากกว่าคือสลายวินาศมากกว่าที่จะคงอยู่ด้วยสันติสุขหรือสันติภาพเอาเท่าที่เด็กๆก็พอจะเข้าใจได้เดี๋ยวนี้เราก้าวหน้ามาตามลำดับนับตั้งแต่ก้าวหน้าเรื่องไฟฟ้าแล้วก้าวหน้าไปถึงปรมาณูก้าวหน้าไปถึงอวกาศถึงขนาดที่ว่าจะไปเยี่ยมดาวดวงไหนก็ได้ในอนาคตอันใกล้นี่แต่แล้วมันจะได้ผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเพื่อความวินาศหรือเพื่อสันติสุขไปคิดดูเองกันแล้วกันอาตมาบอกเพียงแต่ให้ระวังไอ้สิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าดูดีๆเราจะก้าวหน้าไปตามทางนั้นดีหรือว่าเราจะก้าวหน้าไปทางไหนดีจึงจะสมกับที่เป็นมนุษย์และเป็นพุทธบริษัทเมื่อพิจารณาดูในทางถ้อยคำที่ใช้พูดจาเราก็พบว่าเราพูดกันด้วยคำว่าความก้าวหน้าแล้วก็ชอบพูดให้เพราะไพเราะกว่านั้นว่าความเจริญแล้วก็มุ่งหมายเอาความเจริญเป็นเบื้องหน้าแต่มาเห็นว่ามันไม่แปลกกันมันเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกันคือมันยังกำกวมอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนแน่เมื่อพูดว่าก้าวหน้าหรือเจริญอย่างนี้ควรจะแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายว่าพูดกันอย่างภาษาคนพูดหรือว่าพูดอย่างภาษาธรรมะถ้าพูดอย่างภาษาคนธรรมดาพูดเราก็พบว่าเขาพูดว่าก้าวหน้าว่าเจริญนั่นมันหมายถึงกันแต่เรื่องทางวัตถุ ก็มุ่งเอาวัตถุเป็นหลักเอาความเจริญทางวัตถุเป็นหลักเหมือนอย่างที่มันก้าวหน้าและเจริญมาแล้วอย่างมันอย่างกระทั่งถึงทุกวันนี้มันก้าวหน้าในทางวัตถุ
จนไม่รู้จักความตายจนไม่ได้หยิบปัญหาเรื่องความที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาพิจารณาจนมันลืมไปนักศึกษาค้นคว้าประดิษฐ์ในโลกนี้ประสบความสำเร็จในความก้าวหน้าทางวัตถุจนลืมเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมีความก้าวหน้าในภาษาคนมันเป็นอย่างนี้ที่ความก้าวหน้าในภาษาธรรมของผู้รู้ธรรมที่มันเป็นความก้าวหน้าที่มุ่งเอาสันติหรือความสงบเป็นจุดหมายไม่ได้เอาวัตถุเป็นจุดหมายถ้าพูดอย่างพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าเอานิพพานเป็นจุดหมายในภาษาธรรมมุ่งเอาสันติเป็นหลักอย่างนี้จนทำให้อยู่เนื้อตายไม่รู้จักความตายได้เหมือนกันมันเป็นกันคนละแบบแต่พอจะพูดได้ว่าไม่รู้จักความตายกันด้วยทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมันโง่จนไม่รู้จักความตายฝ่ายนี้มันไม่โง่จนถึงกับรู้จักทำให้อยู่เนื้อความหมายของความตายนี่ท่านจะต้องกำหนดใจความให้ได้ซะก่อนว่าภาษาโลกเขาเพ่งวัตถุภาษาธรรมเขาเพ่งสันติหรือนิพพานแต่พอมาดูกันเข้าจริงๆเห็นว่ามันยังเหลวกันอยู่ทั้งสองภาษาความก้าวหน้าในทางภาษาคนก็ยังไม่ไปถึงไหนคือไม่ประสบผลจนเป็นที่พอใจความก้าวหน้าในทางภาษาธรรมก็ยังไม่ประสบผลคือยังไม่พบกันกับความสงบสุขยิ่งห่างไกลพระนิพพานออกไปทุกทีจนไม่มีใครสนใจแล้วได้ซ้ำไปนี่ขอให้พิจารณาดูทางถ้อยคำแล้วก็ทำให้มองเห็นชัดถึงปัญหาที่กำลังมีอยู่เฉพาะหน้าของพวกเราเพราะความก้าวหน้านี่ไม่รู้ว่ามันจะก้าวหน้าไปทางไหนและที่มันกำลังก้าวอยู่นี่ก็ยังไม่มองเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจเรียกว่ายังเหลวอยู่ทั้งความหมายในภาษาคนและความหมายในภาษาธรรมนี่เพื่อจะแก้ปัญหานี้ต่อไปธรรมาก็ขอร้องรบกวนใครจะว่าอย่างไรก็ตามใจก็เศร้าซี้กันอยู่เนี่ยขอให้พิจารณาคำว่าความก้าวหน้ากันต่อไปอีกคือจะได้ดูถึงตัวธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับความก้าวหน้านั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือเราจะลองตั้งปัญหาให้มันชัดขึ้นมาอีกสักหน่อยว่าความก้าวหน้าของอะไรมีอยู่สักกี่อย่างกันแน่สำหรับอาตมาจะถือจะสำหรับอาตมารู้สึกจะถือว่ามันเป็นความก้าวหน้าสักสองอย่างก็พอคือว่าความก้าวหน้าของโลกมีอย่างหนึ่งและความก้าวหน้าของสิ่งที่จะคุ้มครองโลกนี่อย่างหนึ่งถ้าใครเห็นว่ามันยังมีอะไรที่จำเป็นมากไปกว่านี้ก็ช่วยบอกกันบ้างถ้ามามองเห็นเพียงสองอย่างนี้แล้วก็คิดว่ามันจะพอแล้วให้โลกมันก้าวหน้าและสิ่งที่คุ้มครองโลกอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็ต้องก้าวหน้าด้วยไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทันกันถ้า
ถ้าโลกมันก้าวหน้าแล้วสิ่งคุ้มครองโลกมันไม่ก้าวหน้าโลกมันก็วินาศมันก็ต้องวินาศคือมันจะออกไปนอกลู่นอกทางไม่อยู่ในทางของความรอดแล้วโลกในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรโลกมันก้าวหน้าหรือไม่และสิ่งที่จะคุ้มครองโลกให้รอดนั้นมันก้าวหน้าตามติดไปทันๆกันหรือไม่คอยคิดดูเมื่อจะพูดถึงความก้าวหน้าของโลกเราก็ควรจะมองกันให้หมดให้สิ้นเชิงนับตั้งแต่เริ่มมีโลกมาทีเดียวใครจะเชื่อว่าโลกมันมาจากไหนก็สุดแท้แต่เราเชื่อได้โดยไม่ต้องกลัวผิดว่าทีแรกนั่นมันไม่มีอะไรมากหรือมันเกือบจะไม่มีอะไรจะมีแต่แผ่นดินล้วนๆแล้วมันก็ก้าวหน้ามีนั่นมีนี่ขึ้นมาจนกระทั่งมีสัตว์กระทั่งมีมนุษย์ซึ่งทำตนเป็นเจ้าของโลกโลกก็เลยกลายเป็นโลกของมนุษย์ไปเมื่อพูดถึงโลกเดี๋ยวนี้เราก็หมายถึงโลกมนุษย์โลกของมนุษย์โลกที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โลกที่อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้เมื่อโลกนี้จะเจริญก้าวหน้าก็จะพิจารณาแยกกันดูเป็นสักสามตอนมาก้าวหน้าในการรอดชีวิตอยู่ได้นี่ตอนหนึ่งแล้วก้าวหน้าในเมื่อรอดชีวิตอยู่ได้แล้วจะต้องเดินไปในทางที่มันสูงคือเจริญรุ่งเรืองไปทางที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปนี่มันก็ต้องก้าวหน้า ที่ในที่สุดก็เป็นการก้าวหน้าถึงจุดหมายปลายทางที่นี่ก็ดูคราวเดียวกันทั้ง3ข้อว่าโลกในปัจจุบันนี้ก้าวหน้าในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้คือรอดชีวิตอยู่ได้และไม่ตาย นี่เป็นชั้นเป็นข้อแรกคนส่วนมากคงจะคิดว่าเราก้าวหน้ามากในเรื่องที่จะรอดชีวิตอยู่ได้จะไม่ต้องตายการแพทย์การอนามัยการอะไรต่างๆมันเจริญมากมนุษย์จะไม่ต้องตายตามธรรมชาตินั้นแม้จะมีข้อแย้งที่ซ่อนอยู่อย่างลึกๆว่ามนุษย์ยังไม่ได้มีความรอดปลอดภัยเต็มทั้ง 100% แต่ก็ยังกล่าวได้ว่ามันรอดมากเกินไปจนไม่อยากจะให้มันรอดกันมากเท่านี้แล้วจนอยากจะลดจำนวนมันอยู่แล้วเป็นอันว่าไอ้เรื่องมีชีวิตรอดอยู่ได้นี้ไม่มีปัญหาแต่นี้พอมาถึงข้อที่ว่าก้าวหน้าไปตามทางที่ควรจะก้าวหน้าไปสู่จุด ที่ดีที่สุดของมนุษย์เนี่ยมันก้าวหน้าหรือไม่ไอ้คนที่เขาเรียนมาแต่ในทางวัตถุโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็พอใจที่จะพูดว่ามันก้าวหน้ามนุษย์กำลังก้าวหน้าเรื่อยก้าวหน้าเรื่อยเรื่องอะไรๆมันก็มีก้าวหน้าแปลกขึ้นมาเรื่อยเหมือนอย่างที่ว่าไปโลกพระจันทร์ก็ได้ไปดวงดาวไหนก็ได้นี่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังคิดทำอะไรได้แปลกได้ประหลาด
มากขึ้นจนจะแข่งกันกับพวกเทวดาก็ยังได้แล้วเดี๋ยวนี้พวกนั้นเขาก็ถือว่ามนุษย์ก้าวหน้าไปในทางสูงอย่างเป็นที่น่าพอใจแต่ทีนี้อีกพวกหนึ่งเขามองดูโดยเอาความสงบสุขเป็นหลักแล้วมันไม่ก้าวหน้ายิ่งก้าวหน้าทางวัตถุเท่าไรมันยิ่งสูญเสียความสงบสุขเท่านั้นยิ่งก้าวหน้าทางวัตถุเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นช่องทางของกิเลสมากขึ้นเท่านั้นมันมีส่วนเกินในทางวัตถุมากเท่าไรมันก็มีส่วนเกินในทางกิเลสยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเหมือนกันคนพวกนี้ก็ไม่ยอมรับว่าไอ้โลกนี้มันกำลังก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องมันก้าวหน้าไปในทางที่จะ ทำให้มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่มีปัญหามากมีความทุกข์มากมีความยุ่งยากมากกว่าสัตว์พวกไหนหมดในที่สุดก็แว่งมาเป็นศัตรูต่อกันและกันยิ่งขึ้นนี่ดูข้อที่3ว่าจุดหมายปลายทางของโลกนั่นมันมีการก้าวหน้าหรือไม่ข้อนี้พูดยากเพราะไม่รู้ว่าชาวโลกเขาต้องการจุดหมายปลายทางของโลกกันอย่างไรเราเกือบจะพูดได้ว่าไม่มีใครมุ่งหมายให้พระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของโลกเมื่อพูดกันอย่างภาษาโลกพูดอย่างชาวโลกพูดก็ต้องการจุดหมายปลายทางของโลกไปในทางที่ให้มีอะไรต้องตามกิเลสตัณหาสูงสุดของเขามากกว่าจะให้มีสิ่งที่จะบำรุงบำเรอความรู้สึกของกิเลสตัณหาให้ถึงที่สุดนั่นแหละก็จะถือว่าเป็นจุดสูงสุดของความก้าวหน้าในโลกแต่ที่จริงพูดอย่างนั้นมันก็ละเมอไปเท่านั้นเองไอ้จุดสูงสุดของกิเลสตัณหานะมันมีไม่ได้คือมันไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะมันเป็นของโง่หลงไหลวนเวียนอยู่ในโลกในเหยื่อของโลกมันก็ไม่มีทางที่จะถึงที่สุดได้มันก็เปลี่ยนได้เรื่อยไปเรียกว่าไม่มีทางที่จะถึงที่สุดของโลกได้นี่พูดภาษาโลกก็พูดอย่างนี้ว่าไอ้โลกนี้มันไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางนั่นมันอยู่ที่ไหนนั่นความก้าวหน้านั่นจึงเป็นเรื่องของความละเมอเพ้อฝันความก้าวหน้าในโลกนี้จึงเป็นเพียงเรื่องของความละเมอเพ้อฝันเอาละถ้าว่ามนุษย์มันจะเจริญในทางจิตขึ้นมาใหม่รู้จักว่าพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของโลกสักขึ้นมาสักวันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรจะดีเท่าแต่เราก็ยังไม่มองเห็นความก้าวหน้าของมนุษย์ในลักษณะนี้ในโลกนี้ในเวลานี้มันกลับพบแต่ความถอยหลังเธอเกลียดธรรมะเกลียดนิพพานที่ถือพระเจ้าก็เกลียดพระเจ้าเกลียดความสงบสุขเพราะไม่รู้จักความสงบสุขก็พอใจในความร่าร้อนซึ่งถือว่าเป็นความสุขคือกิเลสตัณหาได้กินเหยื่อของมันมากเท่าไรเขาถือว่าเป็นความสุขเท่านั้นจึงไม่รู้จักไอ้ความประเสริฐของความสงบสุขหรือพระนิพพานก็เลยไม่มีใครเข้าใจความก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานในโลกนี้คงเข้าใจแต่ความก้าวหน้าในการที่จะได้เหยื่อของกิเลสตัณหามาให้ถึงที่สุดซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงที่สุดได้ที่ตรงไหนและอย่างไรนี่
ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าไอ้ความก้าวหน้าของโลก มีแตกต่างกันอยู่สำหรับผู้รู้กับผู้ไม่รู้คือเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ายังหวังแต่จะได้เหยื่อของกิเลสตัณหาก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นไม่ยกเว้นแม้แต่สักคนเดียวแต่เมื่อต้องการจะก้าวหน้าไปในทางที่จะชนะกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสอีกต่อไปนี่จึงจะเรียกว่ามันเป็นความก้าวหน้าที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมันมีความถูกต้องทีนี้จะดูถึงสิ่งที่ถัดไปคือความก้าวหน้าของสิ่งที่จะคุ้มครองโลกโลกนี้มันก้าวหน้าไปตามประสาของโลกแล้วที่นี่มาดูสิ่งที่จะคุ้มครองโลกมันก้าวหน้าไปทันหรือไม่ตามทันโลกนั่นหรือไม่สิ่งที่จะคุ้มครองโลกเราก็ต้องเพ่งเล็งไปยังสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระศาสนาสรุปความก็คือความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสที่เกี่ยวกับโลกดีจนสามารถควบคุมโลกไว้ได้นี่สิ่งที่เรียกว่าพระธรรมหรือพระศาสนามันหมายถึงอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองโลกให้อยู่ในร่องในรอยเป็นไปอย่างถูกต้องก็ถึงจุดหมายปลายทางชนิดที่ถูกต้องมีที่สิ่งคุ้มครองโลกกำลังก้าวหน้าหรือไม่ธรรมะหรือศาสนากำลังก้าวหน้าหรือไม่ท่านทั้งหลายมองดูโดยสายตาของคนธรรมดาธรรมดาก็ได้อาตมาก็พูดจนคนฟังเบื่อแล้วว่าธรรมะหรือศาสนานี่มันถูกเขาเกลียดชังมากขึ้นทุกทีในโลกนี้แต่ก็ยังยืมคำนี้ไปใช้หาประโยชน์ให้แก่กิเลสตัณหาไปเสียอีกเนี่ยเล่นตบตากันมากถึงอย่างนี้ธรรมะหรือศาสนามีไว้กำจัดกิเลสของคนแต่คนกลับยืมไปใช้เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสไปเสียอีกคือไปใช้กันอย่างหลอกลวงเพราะว่าคนเคยลงบูชาธรรมะหรือศาสนากันมานานแล้วจะหลอกลวงคนชนิดนี้ก็ใช้คำว่าธรรมะหรือศาสนาเอามาสวมรอยกันเข้าเมื่อมองดูที่ตัวการปฏิบัติแท้จริงคนเกลียดศาสนาคนเกลียดธรรมะเพราะว่าธรรมะหรือศาสนานี่ไม่ยอมให้ตามใจกิเลสนี่คนเขายังอยากจะตามใจกิเลสเขาก็เกลียดธรรมะและเกลียดศาสนาก็เลยมีศาสนากันแต่ปากมีศาสนากันแต่บัญชีหรือทะเบียนหรือมีศาสนาไว้หลอกกันเล่นว่าฉันมีโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่อยากจะมีเพราะมันยังอยากจะเป็นทาสของกิเลสอยู่ศาสนาไม่ต้องการให้เป็นทาสของกิเลสคนที่เป็นอยากจะเป็นทาสของกิเลสก็ไม่ชอบ เพราะว่าเขาเป็นทาสที่จงรักภักดีต่อกิเลสมันไม่อยากจะพ้นจากกิเลสคิดดูเถอะว่าไอ้ความเป็นทาสอย่างลึกซึ้ง คือความเป็นทาสของกิเลสพระศาสนาหรือพระธรรมก็คุ้มครองโลกไม่ได้มันคงมีเป็นสัจธรรมอยู่ตามแบบสัจธรรมที่ว่าจะคุ้มครองโลกได้ส่วนในความหมายของธรรมสัจจะนั่นมันไม่มีคือไม่มีใครเอาศาสนาหรือธรรมะมาคุ้มครองโลกเราจึงต้องพูดกันถึงไอ้ธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของสิ่งที่จะคุ้มครองโลกคือพระธรรมหรือพระศาสนานั่นเอง
ิ่งที่จะคุ้มครองโลกได้ก็มีได้ต่อเมื่อคนมันมีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อคนมันไม่มีความเข้าใจถูกต้องธรรมะหรือศาสนามันคุ้มไม่ได้เพราะมันฝืนความรู้สึกของคนเมื่อใดมันมามีอยู่ในกำมือหรืออำนาจของพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นแหละพระธรรมหรือพระศาสนาจะคุ้มครองคนอาจจะมีบางคนคิดว่าเรานี่คนหนึ่งแน่พอใจในพระธรรมในพระศาสนานี่อยู่อย่างแท้จริงนั่นมาก็ยอมรับว่าจริงมันก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันแต่ถ้าถามว่ากำลังก้าวหน้าหรือเปล่านี่ชักจะรวนเรที่ว่ายึดถือพระธรรมพระศาสนาเป็นหลักสำหรับทำความดับทุกข์นี่พอถามว่ากำลังก้าวหน้าดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันรวนเรมันลังเลมันตอบไม่เต็มปากถ้าไม่มองเห็นว่าแม้ในหมู่พุทธบริษัทที่แท้จริงโดยเฉพาะสมัยนี้ก็ยังไม่รับประกันว่ามีความก้าวหน้าในทางของศาสนาหรือว่ามีทางก้าวหน้าของสิ่งที่จะคุ้มครองโลกที่เมื่อพูดถึงคนส่วนมากซึ่งเขายังไม่เป็นอย่างนี้ยังไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักศาสนาก็ยิ่งมองไม่เห็นวี่แววที่จะช่วยกันทำให้เกิดความก้าวหน้าแก่สิ่งที่จะคุ้มครองโลกเขากลับไปทำให้เกิดความก้าวหน้าในสิ่งที่จะทำลายโลกเมื่อจะเฮโลสารพาเฮโลกันผลักดันโลกนี้ให้มันตกไปสู่ความวินาศเร็วเข้าเท่านั้นเองสรุปความว่าไอ้สิ่งที่จะคุ้มครองโลกนี่มันก็ยังไม่ก้าวหน้าเสียเลยก้าวหน้าตามไม่ทันโลกที่กำลังวิ่งไปหาความวินาศพูดอย่างอุปมามีภาพพจน์ให้เห็นว่าไอ้โลกมันกำลังวิ่งไปหาความวินาศ แล้วสิ่งที่จะคุ้มครองโลกนี่มันวิ่งตามไม่ทันหรือไม่ได้วิ่งเอาเสียเลยเพราะว่ามันไม่มี เพราะถูกขจัดออกไปเสีย จากหนทางไม่รู้อยู่ที่ไหนหมดมีความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับโลกเรามันมีอยู่อย่างนี้อาตมาถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวน่าสังเวชยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่คนเขากลัวกันเราจะต้องรีบค้นหาให้พบธรรมสัจจะตัวแท้ตัวจริงของสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าของมนุษย์โดยแท้จริงมาพูดกันให้เข้าใจกันจริงๆและช่วยกันประพฤติปฏิบัติส่งเสริมกันให้จริงๆแล้วเมื่อมองเห็นว่าเรื่องความก้าวหน้านี่มันมีอยู่สองระดับคือความก้าวหน้าของโลกกับความก้าวหน้าของสิ่งที่จะคุ้มครองโลกคือพระศาสนาหรือพระธรรมเดี๋ยวนี้พวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่ไม่กี่คนก็เรียกว่าเป็นผู้ที่พอใจในพระศาสนาหรือพอใจในพระธรรมจะกล่าวทั้งหมดว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้อยู่ในฝักฝ่ายของสิ่งที่จะคุ้มครองโลกเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาดูกันถึงสิ่งนี้ให้เป็นพิเศษให้ละเอียดละออกันสักหน่อยจะดีกว่าเราจะพิจารณาถึงเรื่องจริงที่กำลังเป็นอยู่คือดูกันที่ความเปลี่ยนแปลงชนิดที่จะเป็นความก้าวหน้าหรือถอยหลังก็สุดแท้ก็ได้พูดแล้วว่าไอ้ความก้าวหน้านั้นเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงความถอยหลังก็เป็นเพียงความเปลี่ยนแปลง
นี่เราดูให้ความเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังมีอยู่ในพระศาสนาของเราตอนนี้ต้องขอทำความเข้าใจกันทุกคนและทุกฝ่ายว่าเราไม่ได้มาตั้งกองนินทาด่าว่าใครด่าว่าพวกไหนฮะก็มาพิจารณาปรึกษาหารือกันถึงสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราเพื่อตัวเราเองและเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่โดยกฎของธรรมชาตินะเป็นสัจธรรมอยู่ส่วนหนึ่งแต่แล้วมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยน้ำมือของมนุษย์ขึ้นมาส่วนหนึ่งทีนี้ความก้าวหน้านั่นเองมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยน้ำมือของมนุษย์เขาคิดว่าจะทำให้ก้าวหน้าเขาก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงมันกลับมีผลไปในทางที่ตรงกันข้ามและยังมีได้แม้ในทางที่ไม่เจตนาพระพุทธศาสนาของเราในครั้งพุทธกาลเป็นอย่างไรเราก็ทราบได้มากจากการอ่านการศึกษาโดยเฉพาะก็จากพระไตรปิฎกว่าอยู่กันอย่างไรประพฤติต่อกันอย่างไร เกี่ยวกับปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นอยู่นี่เป็นอย่างไรปัจจัย4คือเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องบำบัดความเจ็บไข้นี่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วจะเปลี่ยนแปลงมากถึงขนาดน่าตกใจหรือไม่จะยกตัวอย่างอะไรดียังนึกไม่ค่อยออกยกตัวอย่างที่รู้จักกันง่ายๆและรู้จักกันอยู่มากๆแล้วว่าเรื่องเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มของภิกษุตั้งพุทธกาลนั่นนะตามปกติแล้วก็คือผ้าบังสกุลภิกษุก็เที่ยวเก็บผ้าแม้จะเป็นเศษผ้าหรือไม่ใช่เศษผ้าก็ตามใจที่มันทิ้งอยู่ตามที่ต่างๆเอามาทำเป็นจีวรใช้เพื่อว่าภิกษุจะได้มีชีวิตอยู่อย่างนั้นคือไม่ต้องเบียดเบียนใครฉะนั้นจึงมีการเที่ยวเก็บเศษผ้าที่เขาทิ้งมาใช้เสียหมดที่เรียกว่าผ้าบังสกุลหรือผ้าป่าพอมาถึงเดี๋ยวนี้คำว่าผ้าป่านะมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจีวรสำเร็จรูปมาแล้วเป็นผืนแล้วก็เอามาถวายเป็นผ้าป่าหรือผ้ากฐินก็ตามใจแล้วแต่จะเรียกแต่ที่มีมากที่สุดก็คือผ้าป่า ก็มาถวายพระจนไม่รู้จะเอาไปไหนจนพระนั่นแหละทำให้ผ้าจีวรสบงเที่ยวทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดไปหมดพอจะเข้าใจได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้พระเป็นผู้ทิ้งเศษผ้าทิ้งผ้าทิ้งผืนผ้าเสียเองให้เกลื่อนกลาดไปหมดไม่ใช่คอยเก็บเศษผ้าที่เขาทิ้งมาทำใช้กลายเป็นผู้ที่ทิ้งผ้าตัวเองเกลื่อนกลาดไปหมดนี่มันเปลี่ยนแปลงกี่มากน้อยก็ลองคิดดูว่ามันตรงกันข้ามตะกี่มากน้อยเมื่อก่อนพระที่เก็บเศษผ้ามาทำจีวรใช้เดี๋ยวนี้พระก็กลายเป็นผู้ทิ้งให้ทิ้งเศษผ้าทิ้งผืนผ้าไม่มีใครที่เก็บเศษผ้ามาทำจีวรชายเสร็จแล้วมันตรงกันข้ามเนี่ยมันจะยิ่งกว่าตรงกันข้ามในทางความหมายนี่คือคำว่าผ้าป่าทำให้พระ
เป็นผู้ไม่เที่ยวเก็บเศษผ้าแล้วก็ทิ้งผ้าให้มันกลาดเกลื่อนไปซะเองไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่พระเนี่ยเขาจะช่วยเที่ยวเก็บเศษผ้าที่ทิ้งอยู่ที่นั่นที่นี่เอาไปใช้หมดเอาไปใช้ใช้หมดแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรเอาทีนี้มาดูกันถึงว่าใครอ่ะที่มันทำอย่างนี้หรือทำให้เกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาผ้าป่าหรือผ้าบางสกุลในครั้งพุทธกาลมีความหมายอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มาเกิดมามีความหมายอย่างนี้แล้วใครเป็นผู้ทำให้มันเป็นอย่างนี้โดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาการที่มาพูดอย่างนี้พูดสำหรับให้เขาด่าและเคยถูกด่าพูดอย่างนี้มามากนักหนาแล้ว ก็ไม่เป็นไรยังจะพูดต่อไปว่าให้ดูเรื่องนี้กันต่อไปอีกถ้ามันจะทำให้คนหยุดทอดผ้าป่าแล้วเข้ามาด่าอาตมาก็ยอมยอมยิ่งกว่ายอมแต่ก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้มันเกิดเรื่องอย่างนั้นเจตนาที่ดูว่าใครได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากน้อยอย่างไรในพระศาสนาในธรรมะของพระศาสนาที่จะเป็นเครื่องคุ้มครองโลกทีนี้เรื่องมันเนื่องกันมากเป็นชั้นเป็นชั้นหลายๆชั้นว่าเหตุว่าอะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนภิกษุไม่ต้องเที่ยวเก็บเศษผ้ามาทำจีวรใช้แล้วจนหนักข้าวหนักข้าวกระทั่งว่าเป็นผู้ทำลายผ้าหรือทิ้งผ้าทิ้งเศษผ้าอะไรเสียเองอย่างนี้หลายคนคงจะมองเห็นว่าเพราะความนิยมเกิดขึ้นในการที่จะถวายผ้าป่า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 จนไม่รู้ว่ามันพอดีอย่างไรเกินที่ตรงไหนอาการที่มันตรงกันข้ามมันก็เกิดขึ้นมาโดยไม่มีใครเจตนาโดยแท้จริงไม่มีใครเจตนามันเป็นเจตนาอย่างอื่นเป็นเจตนาโดยอ้อมอย่างอื่นที่ทำให้เกิดการกระทำอย่างนี้ขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ภิกษุก็ไม่ต้องเที่ยวเก็บเศษผ้ามาทำเป็นผ้าบางสกุลใช้เหมือนแต่การก่อนแล้วแล้วมันเป็นผลดีแก่ใครเป็นผลดีแก่ภิกษุนั่นหรือไม่เป็นผลดีแก่ทายกทายิกาทั้งหลายหรือไม่เป็นผลดีแก่พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่คอยช่วยกันคิดดูว่านี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงที่จะยกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างสักอย่างหนึ่งว่าในเรื่องของจีวรก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาในเรื่องบิณฑบาตที่พระจะอาศัยบิณฑบาตด้วยลำแข้งมาฉันประทังชีวิตอยู่ได้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทำนองเดียวกันนั่นแหละแล้วเหตุมันก็คล้ายๆกันอีกนั่นแหละถ้าทายกทายิกาก็ปรารถนาอะไรมันไม่ตรงหนทางของความก้าวหน้าของธรรมะมันไปตรงกับหนทางความก้าวหน้าของทิฏฐิตัณหาอุปาทานอะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันจึงเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นเรื่องเสนาสนะที่อยู่อาศัยว่าภิกษุจะอาศัยโคนไม้อาศัยท้องถ้ำอาศัยให้ตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่กุฏิมาอยู่บ้านมาอยู่ไอ้ตึกดูสิมันจะมีผลเหมือนกันอย่างไรถ้าภิกษุจะอยู่โคนไม้อยู่ถ้ำอยู่ภูเขาอยู่ที่สงัดป่าช้าป่าชัดเนี่ยก็บอกภิกษุก็มาอยู่ตึกแข่งกันกับพวกคฤหบดีมันจะเป็นอย่างไรใครก็ลองคิดดูเองมาก็ไม่ต้องพูดให้มันเสียเวลานักก็ได้เรื่องมันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนกันมากถึงขนาดนี้จนทำให้โคนไม้เป็นมันท้องถ้ำเป็นมันมาปลูกเรือนปลูกตึกปลูกกุฏิถวายพระแล้วพระก็ค่อยๆมีจิตใจไปทางไหนก็ลองคิดดู
ล้วต่อไปไอ้กุฏิหรือวัดเนี่ยจะไม่มีพระอยู่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแสดงให้เห็นเข้ามาแล้วว่าไอ้วัดเนี่ยจะไม่มีพระอยู่นี่คือ เรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องที่3คือที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยที่4คือยารักษาโรคนั้นก็ไม่ต้องพูดกันแล้วไม่มีใครรู้จักยูกยาอย่างที่กล่าวในพระบาลีในวินัยอะไรต่างๆไม่ต้องยาที่ทำด้วยน้ำมูดน้าแม่ยาธรรมดาธรรมดานี่ถ้าขมสักหน่อยพระแกก็ขว้างทิ้งทั้งนั้นแหละนี่คิดดูแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วพระเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีความอดทนเรื่องความเจ็บความไข้ปวดหัวนิดนึงก็จะให้พาไปโรงพยาบาลแล้วมันไม่มีความเป็นพระเหลืออยู่นี่มันมีความเปลี่ยนแปลงมากถึงขนาดนี้เนี่ยปัญหาที่เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากความก้าวหน้าความก้าวหน้านั้นคือความก้าวหน้าของความโง่ความโง่หรืออวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในความก้าวหน้าความก้าวหน้าเลยเชออกไปนอกลู่นอกทางเป็นความก้าวหน้าที่ไม่พึงปรารถนาและเป็นความก้าวหน้าที่จะทำลายล้างพระพุทธศาสนาโดยซ้ำไปนี่เรียกว่าสิ่งที่จะคุ้มครองโลกมันไม่ก้าวหน้าแล้วมันก็จะถูกทำลายด้วยทีนี้ก็ดูถึงว่าความก้าวหน้าทำนองนี้ดูต่อไปอีกถึงความก้าวหน้าทำนองนี้มันจะสร้างปัญหาขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลปัญหาที่ไม่เคยมีจากการก่อนมันก็เกิดมีปัญหาขึ้นอย่างมหาศาลปัญหาที่เกี่ยวกับพระอรัชชีเป็นต้นก่อนนี้ก็ไม่มากมายอย่างนี้ทีนี้มันมีเพราะมันมีความก้าวหน้าเมื่อมีความก้าวหน้าในทางผิดๆปัญหามันก็ต้องเกิดขึ้นตามความก้าวหน้าปัญหามันจึงมีมากจนไม่อาจจะแก้ไขหรือป้องกันได้นี่คือตัวปัญหาสิ่งเลวร้ายนี้เรามองเห็นอยู่และเราไม่สามารถจะป้องกันแก้ไขได้นี่คือตัวปัญหาเนี่ยกำลังพูดว่าปัญหาก็หมายความถึงไอ้เรื่องอย่างนี้ความเลวร้ายมากและเร็วจนสิ่งที่จะแก้ไขและป้องกันนั้นน้อยและตามไม่ทันเมื่อสิ่งที่จะแก้ไขป้องกันมันน้อยมันตามไม่ทันปัญหามันก็ยิ่งมีมากขึ้นโดยเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นโดยเร็วเกี่ยวกับการแก้ไขป้องกันนี่อยากจะออกความเห็นสักหน่อยจะเชื่อว่าคงจะมีประโยชน์นะคืออยากออกความเห็นว่าไอ้เรื่องแก้ไขป้องกันนี่ไม่ทำจะเลยบางทีจะดีกว่าที่ทำไปอย่างครึ่งๆกลางๆ หรือไม่เพียงพอการแก้ไขป้องกันที่ไม่ถึงขนาดนะมันจะกลายเป็นให้โทษคือได้เปรียบข้างฝ่ายศัตรูงั้นว่าเราจะใส่ยาหรือใช้แสงทำลายเชื้อมะเร็งที่เนื้อที่หนังถ้าการกระทำนั้นมันไม่ถึงขนาดที่จะทำลายมะเร็งนั้นได้มันก็ยิ่งได้เปรียบข้างมะเร็งคือมะเร็งมันมีความต้านทานสูงขึ้นมากว่าเดิมมันก็ลุกลามได้มากกว่าเดิมหรือว่าเรากินยาไม่ถึงขนาดเนี่ยแทนที่จะเป็นผลดีมันกลับไปเป็น
เป็นจะเป็นผลดีแก่ผู้กินมันกลายไปเป็นผลดีฝ่ายโรคภัยไข้เจ็บถึงเชื้อโรคมันก็มีความต้านทานสูงขึ้นทันทีนี่ขอให้ดูให้ดีให้จับหลักได้สักอย่างหนึ่งว่าไอ้การป้องกันแก้ไขที่ไม่ถึงขนาดนั่นน่ะมันจะไปได้เปรียบฝ่ายศัตรูเราจะต้องระวังกันในข้อนี้ว่าถ้าจะมีการป้องกันหรือแก้ไขกันแล้วขอช่วยทำจริงๆให้มันถึงขนาดที่มันจะทำลายสิ่งร้ายกาจนั่นได้ทำลายศัตรูได้อย่าทำเล่นๆอย่าทำครึ่งๆกลางๆมันจะได้เปรียบฝ่ายศัตรูแม้แต่จะกินยารักษาโรคก็ยังจะต้องถือหลักอย่างนี้ว่าต้องกินให้มันถึงขนาดที่จะทำลายไอ้โรคหรือเชื้อโรคได้ถ้าครึ่งกลางๆแล้วมันจะไปได้เปรียบแก่ฝ่ายโรคที่มันจะมีความต้านทานสูงขึ้นมาการที่จะช่วยกันแก้ไขป้องกันอุปัตถวะสิ่งเลวร้ายในพระศาสนานี้ท่านทายกทายิกาทั้งหลายอย่าทำอย่างเล่นๆอย่าทำอย่างที่เรียกว่ามันไม่ถึงขนาดจะต้องทำจริงให้ถึงขนาดให้สามารถขจัดโรคร้ายโรคนั้นออกไปได้นี่เรากำลังพูดว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงนั่นน่ะมันทำให้เกิดปัญหาเราแก้ไขไม่ทันแล้วเราก็ทำเหยาะแยะในการแก้ไขป้องกันมันกลับได้เปรียบข้างฝ่ายสิ่งเลวร้ายทีนี้มาดูถึงไอ้ความก้าวหน้าในอีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่งว่านอกจากจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาแล้วไอ้ความก้าวหน้านั่นแหละมันจะทำให้ต้องถอยกลับมาอย่างที่เรียกว่าถอยหลังเข้าคลองคือมันจะทำผิดไปเท่าไรก็ตามใจแต่ในที่สุดมันจะมองเห็นว่านี่มันผิดแล้วมันก็จะต้องถอยหลังกลับไปหาจุดที่ถูกต้องใหม่ถ้าเราจะพูดกันเป็นเรื่องของโลกไอ้โลกนี้กำลังบ้าด้วยความก้าวหน้ามันบ้าก้าวหน้ามันเหมือนกับวิ่งไอ้โลกนี้มันก้าวหน้าอ้าวปล่อยให้มันก้าวหน้าไปเถอะมันจะประสบกับความวินาศหรือถ้าพอมันเห็นความวินาศแล้วมันไม่อยากวินาศมันจะต้องถอยหลังเข้าคลองคือกลับหมุนกลับมาหาความถูกต้องอย่างนี้เรียกว่ามันก้าวหน้าไปเพื่อจะถอยหลังเข้าคลองความก้าวหน้าของความโง่ของอวิชชาอย่างที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้มันก้าวหน้าไปไหนไม่ได้หรอกนอกจากว่ามันจะต้องถอยกลับหรือมิฉะนั้นก็วินาศมันมีให้เลือกสองอย่างเท่านั้นที่นี่ก็จะหน้าหัวตรงที่ว่าก้าวหน้าไปสำหรับจะต้องถอยหลังเข้าคลองนี่มันคนบ้าทำไมจะต้องก้าวหน้าเพื่อถอยหลังเข้าคลองก้าวหน้ามันก็ควรจะไปอย่างถูกต้องก็เรื่อยๆไปจนถึงที่สุดประสบความสันติอันเป็นจุดหมายปลายทาง เดี๋ยวนี้ไอ้โลกนี้มันกำลังก้าวหน้าเพื่อจะต้องถอยกลับเพื่อจะถอยหลังเข้าคลองโง่สุดเวียงแล้วกลับมาโง่ที่จุดตั้งต้นกันใหม่แล้วก็จะได้โง่ต่อไปหรือว่าจะค่อยฉลาดขึ้นก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องถอยหลังเข้าคลอง การที่ก้าวหน้าไปจนต้องถอยหลังเข้าคลองนี่ก็เป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นเองเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในรูปหนึ่งแบบหนึ่ง
ระยะหนึ่งจึงเอาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไม่ได้ให้เราอย่าไปหลงไปตามโลกที่เขากำลังก้าวหน้าเพื่อจะต้องถอยหลังเข้าคลองกันอีกเรื่อยๆไปมิฉะนั้นก็วินาศแล้วก็ให้ดูเรื่องของศีลธรรมที่ศีลธรรมกำลังเสื่อมไปเสื่อมไปโลกนี้ก็จะไม่น่าอยู่แล้วก็จะต้องถอยหลังเข้าคลองไปหาศีลธรรมกันใหม่แต่ว่ายังทำไม่ได้เพราะยังไม่มีใครเห็นด้วยในการที่จะถอยหลังเข้าคลองไปหาความถูกต้องมันก็จะต้องรอกันไปอีกสักระยะหนึ่งทีนี้ก็จะให้ดูให้มันชัดลงไปอีกถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ได้พูดมาแล้วว่าไอ้เรื่องความก้าวหน้าก็ดีถอยหลังเข้าคลองก็ดีอะไรก็ดีความเจริญก็ดีก็ดีมันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเปลี่ยนไปในทางที่น่าปรารถนาก็ได้เปลี่ยนไปทางที่ไม่น่าปรารถนาก็ได้แต่นี่เราดูโลกในปัจจุบันซึ่งมีเรารวมอยู่ด้วยว่ามันเปลี่ยนแปลงกันไปในทางไหนหรือมันเปลี่ยนที่อะไรอยากจะให้ช่วยกันสังเกตดูเห็นว่าไอ้โลกนี่มันก็เปลี่ยนเครื่องคุ้มครองโลกคือศาสนาก็เปลี่ยนค่านิยมหรืออุดมคติของมนุษย์มันก็เปลี่ยนอย่างน้อยก็เปลี่ยนถึง3อย่างแล้วไอ้โลกเปลี่ยนนี่อย่าต้องพูดกันนักก็ได้เพราะว่าพูดกันมาแล้วเมื่อตะกี้ก็พูดแล้วว่าโลกนี่มันเปลี่ยนในทางวัตถุไอ้ตัวโลกแผ่นดินโลกมันก็เปลี่ยนเพราะความเลวร้ายของมนุษย์เนื้อหนังร่างกายของมนุษย์มันก็เปลี่ยนไปในทางอ่อนแอแล้วก็เป็นเหยื่อของกิเลสมากขึ้นจิตใจของมนุษย์ก็เปลี่ยนช่วงเวลาไม่กี่พันปีจิตใจของมนุษย์ก็เปลี่ยนมากแต่จะเปลี่ยนมาในทางที่เป็นมนุษย์มากขึ้นหรือไม่นั่นก็ไปดูเอาเองถ้าใจมันเลวลงเลวลงก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นมนุษย์ถ้าใจมันสูงขึ้นสูงขึ้นจึงจะเรียกว่าเปลี่ยนมาอย่างมนุษย์ที่ต่ำหรือสูงเอาอะไรเป็นหลักอาตมาก็บอกว่าถ้าจมลงไปในกิเลสและความทุกข์แล้วก็เรียกว่ามันต่ำลงไปมันเปลี่ยนเป็นในทางต่ำหมดความเป็นมนุษย์แล้วถ้ามันเป็นในทางสูงไม่จมลงไปในกองกิเลสและความทุกข์แล้วก็เรียกว่ามันสูงนี่ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปในทางไหนจิตของมนุษย์เปลี่ยนไปในทางไหนที่อะไรที่มันเนื่องกันอยู่กับมนุษย์ก็พลอยเปลี่ยนเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการเป็นอยู่ดำรงชีพมันก็เปลี่ยนไปหมดนี่ก็เปลี่ยนไปตามอำนาจของกิเลสก็เรียกว่าต่ำลงไม่ได้เปลี่ยนไปตามทางของพระธรรมหรือของพระศาสนาเลยการเปลี่ยนนี่มันทำให้เลวลงในเมื่อมันเปลี่ยนผิดแล้วก็ทำให้อ่อนแอลงให้ยากลำบากแก่การเป็นอยู่ให้ยากลำบากแก่การบริหารร่างกายเมื่อมาเป็นเด็กๆมาเดินมาโรงเรียนเป็นกิโลกิโลก็ได้แล้วเด็กอื่นๆมันก็เดินได้เด็กสมัยบิดามารดาปู่ย่าตายายนั่นน่ะเขาเดินมาโรงเรียนได้แม้ว่าโรงเรียนนั้นจะไกล3กิโลบ้าง4กิโลบ้าง5กิโลบ้างอาตมาเคยอ่านหนังสือบางเล่มที่เขาเขียนไว้นะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนในประเทศอังกฤษสมัยหนึ่งต้องเดินเท้ามาโรงเรียน3ไมล์บ้าง4ไมล์บ้าง
คือ120เส้นบ้าง160เส้นบ้างนะเอาละทีนี้เด็กในประเทศไทยเราก็เหมือนกันสมัยหนึ่งอยู่ที่ตำบลนู้นก็เดินมาโรงเรียนที่ตำบลนี้ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนจนเดินไม่ได้เลยมันไม่เดินนะพ่อมันต้องซื้อรถจักรยานให้หรือต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันเดินไม่ได้มันไม่เดินเมื่อไม่กี่ปีนี่มันยังเดินได้เดี๋ยวนี้มันไม่เดินแล้วนี่เด็กมันก็เปลี่ยนกันขนาดนี้ร่างกายมันก็เปลี่ยนและจิตใจมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนจนกระทั่งในความเป็นอยู่ในครอบครัวครอบครัวต้องมีรายจ่ายมากขึ้นต้องซื้อรถจักรยานให้ลูกถ้ามันอวดมากไปมันก็ซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกขี่มาโรงเรียนแต่บางทีมันก็ไม่ไกลอยากจะพูดอะไรที่มันต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าว่าคนที่มาทำงานเป็นกรรมกรมาทำงานมาทำที่วัดนี้ชั่วกิโลสองกิโลมันยังต้องขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านมันมาทำงานวัดนี้ชั่วกิโลสองกิโลมันยังต้องขี่รถจักรยานยนต์มาหยุดไว้เท่านี้ก็พอไปคิดดูมันเปลี่ยนเท่าไรแล้วมันจะดีขึ้นหรือมันจะร้ายลงมันเป็นความโง่หรือเป็นความฉลาดเมื่อก่อนมันไกลกว่านี้มันก็ยังเดินมาที่นี่4กิโล5กิโลมันก็เดินได้เนี่ยความเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่น่าหัวแล้วมันก็น่าเศร้าแล้วมันก็น่าสังเวชในที่สุดเรื่องเปลี่ยนของโลกตัวอย่างง่ายๆเล็กๆเด็กๆที่มองเห็นได้มันมีอยู่อย่างนี้ทีนี้เปลี่ยนที่สองก็คือศาสนามันเปลี่ยนธรรมะเปลี่ยนระบบปฏิบัติวัฒนธรรมมันเปลี่ยนเอาถึงวัตถุกันก่อนก็ได้ถ้าจะมองดูกันในแง่ของวัตถุคือก้อนอิฐก้อนดินก้อนหินอะไรต่างๆเนี่ยในแง่ของวัตถุพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนั่นน่ะแสดงออกในทางวัตถุมันเกือบจะไม่มีอะไรมีแต่ป่าไม้เฉยๆตั้งพุทธกาลวัตถุธรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับศาสนานั้นมันไม่มีอะไรไม่มีโบสถ์วิหารมันไม่มีอะไรอย่างที่มันเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้วัตถุมันเปลี่ยนนั่นแหละวัตถุทางศาสนาก็เปลี่ยนเป็นโบสถ์วิหารพระเจดีย์อะไรสวยงามหนาแน่นกันไปหมดข้อนี้ขอท้าทายให้ผู้ที่อยากจะรู้ความจริงไปอ่านดูเองจากพระไตรปิฎกนั่นแล้วก็จากอรรถกถาทั้งหลายนั่นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัดวาอารามโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้านั้นในสภาพทางวัตถุอยู่อย่างไรมันเลี้ยวไปทางไหนแล้วมันอยู่อย่างไรนั่นวัตถุสมัยนั้นที่พอมาถึงสมัยนี้วัดวาอารามของพระศาสนาในด้านวัตถุเลี้ยวไปรอบๆแล้วจะเห็นอะไรนี่เรียกว่าวัตถุมันก็เปลี่ยนสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในทางวัตถุมันก็มีการเปลี่ยนทีนี้พูดถึงการงานของศาสนาการงานในศาสนาที่ต้องทำในนามของศาสนาอย่างครั้งพุทธกาลทำอะไรกันบ้างอ่านดูได้อีกเหมือนกันจากพระไตรปิฎกแต่จากอรรถกถานะอย่าไปเชื่อนักพระอรรถกถาจารย์ชักจะเขวะแล้ว อ่านจากพระบาลีพระไตรปิฎกดีกว่าว่าไอการงานในนามศาสนาที่ทำอยู่ในวัดวาในอารามของพระพุทธเจ้านั่นคืออะไรบ้างแล้วพอมาดูถึงสมัยนี้มันคืออะไรบ้างมันจะพบความเปลี่ยนอย่างน่าตกใจมันเปลี่ยนมากมาหลายร้อยหลายพันเท่าแต่เรายังไม่พูดว่าดีหรือร้ายแต่ขอให้มองกันง่ายๆว่ามันเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนมากเท่าไรจะสร้างปัญหาให้มากขึ้นเท่านั้น
ที่จะมาดูให้สิ่งที่ละเอียดเป็นนามธรรมคือเจตนารมณ์หรือหลักการของพระศาสนามันก็ยังเปลี่ยนอีกฉันจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่ามีศาสนาไว้ทำไมกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าครั้งพุทธกาลโน้นก็มีพระศาสนาไหว้ทำไมกันแล้วมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีพระศาสนาไหว้ทำไมกันท่านจะเห็นความเปลี่ยนที่ผิดแปลกแตกต่างกันเลยร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยเรียกว่ามันเปลี่ยนโดยเจตนารมณ์โดยหลักการโดย อุดมคติเป็นต้นนี่คือความเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนในนามของความก้าวหน้านะเนี่ยมันน่าร้องไห้หรือไม่ว่าความเปลี่ยนอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันเปลี่ยนในนามของความก้าวหน้าก้าวหน้าของโลกก็ได้ก้าวหน้าของพุทธบริษัทเองก็ได้มันเปลี่ยนมาสู่ความเป็นอย่างนี้ในความหมายของคำว่าความก้าวหน้าหรือความเจริญเมื่อโลกมันก็เปลี่ยนศาสนามันก็เปลี่ยนแล้วค่านิยมหรืออุดมคติของความเป็นมนุษย์มันก็ต้องเปลี่ยนนะมันเอาไว้ไม่อยู่เพราะมันต้องอาศัยโลกอาศัยศาสนาสร้างจิตสร้างวิญญาณอะไรขึ้นมาเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนใจของคนมันก็เปลี่ยนค่านิยมสูงสุดคืออะไรมันก็เปลี่ยนจนกระทั่งว่ามนุษย์นี่ไม่รู้ว่าจะอะไรเป็นไอ้ความดีเลิศของความเป็นมนุษย์ไอ้ที่ดีที่สุดของมนุษย์คืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนจนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในที่สุดมันก็ไปซุกอยู่ในกองเหยื่อของกิเลสเหยื่อของกิเลสอยู่ที่ไหนอุดมคติการนิยมของมนุษย์ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยในโลกปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้นี่มันก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนในความหมายของคำว่าก้าวหน้าโลกนี้ก้าวหน้าโลกนี้เจริญจนไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันที่ตรงไหนเป็นมนุษย์กันอย่างไรมีอุดมคติอย่างไรเนี่ยคือความเปลี่ยนในความหมายของคำว่าความก้าวหน้าและทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปเพื่อความวินาศนั้นความก้าวหน้านั่นก็เรียกว่าก้าวหน้าไปหาความวินาศนั่นเองอย่างนี้ที่จะระบุลงไปว่ามันไม่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของความก้าวหน้าเขาจะได้มีความก้าวหน้าในลักษณะอย่างนี้เลยมันไม่มีธรรมสัจจะเลื้ออยู่ไม่ตรงต่อสัจธรรมที่ว่ามนุษย์มันจะมีจิตใจสูงหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางสูงทางที่หมดปัญหาและหมดความทุกข์นั่นเองการเปลี่ยนอย่างที่กิเลสพาไปอวิชชาพาไปความโง่พาไปนี่จะเรียกว่าธรรมสัจจะก็ได้เหมือนกันแต่มันเป็นธรรมสัจจะฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายผิดนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราอยากจะพูดว่าธรรมสัจจะนี่จะสงวนไว้ใช้กันแต่ในฝ่ายถูกที่จริงธรรมสัจจะหรือธรรมะนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีแต่ว่าทำลงไปอย่างไรผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามการกระทำนั้นเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เขาไม่มีดีมีชั่วมีผิดมีถูกแต่มนุษย์ต้องการที่ดีที่ถูกที่สงบที่เจริญเราก็ควรจะมีธรรมสัจจะฝ่ายที่เรียกว่าความเจริญแต่เราก็ยังมีไม่ได้เพราะเหตุนี้จึงมีแต่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของความก้าวหน้าที่แท้จริงคือก้าวหน้าไปสู่สันติสุขหรือพระนิพพานนั้นทีนี้ดูอีกนิดหนึ่งว่าไอ้ความก้าวหน้าที่พาไปหาความวินาศนี่มันแพงมากมันถึงกับทำลายโลก
มันเอาโลกทั้งหมดเป็นเดิมพันซะทีเดียวมันแพงมากแล้วก้าวหน้ายังไม่มีธรรมสัจจะนี่มันไม่แก้ปัญหาได้มันไม่รู้ทิศรู้ทางที่จะถูกไปอย่างถูกต้องแล้วมันก็เสียนิสัยของมนุษย์หมดคืออาตมากำลังพูดว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกทั้งโลกกำลังเสียนิสัยของมนุษย์ไม่มีนิสัยอย่างมนุษย์ไปมีนิสัยอย่างอะไรก็ไม่อยากจะพูดเพราะมันจะด่ากันมากเกินไปก็ต้องเรียกว่ามันไปมีนิสัยอย่างกิเลสกันแล้วกันสูญเสียนิสัยความเป็นมนุษย์หมดแล้วก็ไปมีนิสัยอย่างกิเลสมันก็พอแล้วที่จะไม่มีอะไรเหลือนี่สรุปความว่าเราได้พูดกันถึงในข้อเท็จจริงของสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าที่มันควรจะมีอย่างไรแล้วมันไม่มีอย่างนั้นแล้วมันไปมีเสียอย่างอื่นแล้วก็มันมีอย่างที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้แล้วคนก็ยังจะพูดกันว่าโลกนี้มีความเจริญโลกนี้มีความก้าวหน้าก็ตามใจเขาพูดได้ส่วนเรานั้นเราไม่มองเห็นได้ว่ามันมีความเจริญก้าวหน้าชนิดที่พุทธบริษัทต้องการพุทธบริษัทไม่ต้องการความเจริญงอกงามก้าวหน้าอย่างนั้นต้องการความเจริญงอกงามก้าวหน้าที่จะเอียงไปหาพระนิพพานความสงบสุขความปกติสุขอย่างเที่ยงแท้ถาวรและเป็นอยู่ได้จริงทรงอยู่ได้จริงโดยไม่ต้องหันไปหันมาไม่ต้องถอยหลังเข้ากลองไม่ต้องทำอะไรที่เหมือนกับอาการของคนบ้าความก้าวหน้าหรือความเจริญในโลกนี้ในปัจจุบันนี้มันเหมือนกับคนบ้าหรืออาการของคนบ้าเพราะมันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่ควรจะปรารถนาแล้วก็ดูเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวนี้เรามีความก้าวหน้ามีความเจริญกันอย่างนี้แล้วมันคืออะไรก็ดูกันแล้วกันมันบ้าหรือดีมันบ้าหรือดีตัดสินเองเถอะแล้วมันมากเกินหรือไม่เกินนี่ถ้าถามว่าให้ความก้าวหน้าแบบวิปริตอย่างนี้มันเกิดจากอะไรโดยส่วนลึกมันเกิดจากกฎของอนิจจังว่าสิ่งทั้งหลายมันคงที่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนต้องมันต้องดิ้นรนแล้วมันต้องเปลี่ยนนี่กฎของอนิจจังบังคับให้เปลี่ยนเพราะถึงข้าจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปทางไหนอ่ะ เปลี่ยนไปในทางที่ควรจะเปลี่ยนเรียกในทางที่เป็นอันตรายแล้วก็พบว่ามันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ทำอันตรายมันก็เชือดคอตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันแต่เราก็เรียกว่าความเจริญหรือความก้าวหน้าขอยอมรับว่าเรามันคงที่อยู่ไม่ได้ตามกฎของอนิจจังของสังขารเรามันคงที่อยู่ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนทีนี้เราก็ถือหางเสือการเปลี่ยนนั้นให้มันถูกหนทางมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่จะเป็นมนุษย์มากขึ้นเป็นมนุษย์มากขึ้นจนเป็นพระอริยเจ้าไปในที่สุดเข้าสู่พระนิพพานไปเลยเราต้องก้าวหน้าเพื่อจะหมดปัญหาคำนี้อาตมาเห็นว่าสำคัญมากแต่เคยขอร้องพวกเราหลายครั้งหลายหนแล้วว่าช่วยจำไว้ให้ดีเมื่อเรามีการพูดหรือการสนทนาธรรมกันว่าอะไรที่มันเป็นคำสรุปความของเรื่องร้ายเลวร้ายทั้งหมดรวมทั้งความทุกข์ด้วยเราจะเรียกมันว่าปัญหาสิ่งที่เรียกว่าปัญหานั่นมันไม่ไหวมันทรมานจิตใจคือความทุกข์นั่นแหละงั้นเราต้องก้าวหน้าเพื่อหมดปัญหาอย่าก้าวหน้าเพื่อเพิ่มปัญหาเลย
ทีนี้การศึกษาหรือความก้าวหน้าในโลกนี้มันก้าวหน้าไปเพื่อเพิ่มปัญหาจริงหรือไม่นี่เราจะไม่ต้องเข้าใครออกใครพูดโดยบริสุทธิ์ใจกันก็แล้วกันว่าความเจริญก้าวหน้าในโลกนี้ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยเนี่ยมันก้าวหน้าไปในทางที่มันเพิ่มปัญหามากขึ้นหรือไม่ถ้ามันก้าวหน้าไปทางเพิ่มปัญหามากขึ้นโลกนี้มันก็บ้าแล้วบ้าแล้วยิ่งกว่าบ้าแล้ว มันจะก้าวหน้าไปในทางที่เพิ่มปัญหาให้มากขึ้นนั้นเราจะต้องมุ่งหมายความถูกต้องไอ้จุดมุ่งหมายปลายทางที่ถูกต้องคือหยุดหมดแห่งปัญหาสิ้นสุดแห่งปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยมันเพื่ออันนั้นความก้าวหน้าที่ถูกต้องต้องเพื่ออันนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่ความก้าวหน้าแต่เดี๋ยวนี้ความก้าวหน้าในโลกมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมาเป็นอย่างที่เพิ่มปัญหาหรือเพิ่มความทุกข์จึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาดูกันแล้วอาตมาก็ได้ทำให้ท่านทั้งหลายเสียเวลามากกว่าชั่วโมงแล้วแต่เพราะมันจำเป็นที่จะต้องขอร้องให้หยิบขึ้นมาพิจารณาดูแล้วแก้แอกช่วยกันแก้ไขโดยการทำให้มันถูกต้องพอพูดถึงคำว่าถูกต้องแล้วก็ให้ทุกๆคนส่งจิตใจไปยังในสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้อง8ประการคืออริยมรรคมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละความถูกต้องที่เป็นหนทางเดินไปแล้วก็จะก้าวหน้าก้าวหน้าแล้วก็ก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานอันเป็นจุดหมายที่ถูกต้องนี่สรุปความในธรรมสัจจะที่เกี่ยวความก้าวหน้ามันมีอยู่อย่างนี้เรื่องที่จะพูดมันมีเท่านี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปในทางตรงกันข้ามแต่เรียกแต่แล้วเขาก็เรียกความก้าวหน้าหรือความเจริญวันหนึ่งโมโหมันพลุ่งขึ้นมาขนาดหนักมันเกิดเขียนเป็นคำกลอนได้ขึ้นมาบทหนึ่งว่าเมื่อพูดว่ายิ่งเจริญคือยิ่งบ้าดูจะหาคนเชื่อได้ยากยิ่งถ้าอาตมาจะพูดว่ายิ่งเจริญคือยิ่งบ้าเนี่ยจะหาเพื่อนเชื่อยากยิ่งเพราะต่างชอบความเจริญที่เกินจริงเจริญอย่างผีสิงยิ่งชอบกันโลกเจริญเกินขนาดธรรมชาติแหลกเกิดของแปลกแปลงโลกให้โศกสันทำมนุษย์ให้เป็นสัตว์พิเศษพันมุ่งฆ่ากันบนดินและใต้ดินยิ่งเจริญยิ่งดุเดือดด้วยเลือดอาบยิ่งฉลาดยิ่งมีบาปกว่ายุคหินสร้างปัญหายุ่งยากมากระบินโลกทั้งสิ้นยึดความบ้าว่าความเจริญบ้าอย่างไรก็พูดกันแล้วและชาวโลกก็ยึดความบ้านี่ว่าความเจริญแล้วที่ว่ามันน่าเศร้ามากกว่านั้นอีกยังเข้าใจผิดถึงสิ่งที่จะคุ้มครองโลกไปหวังเอากิเลสมาเป็นพระเจ้าเอากิเลสมาเป็นที่พึ่งหรือว่าเอาการทำตามกิเลสมาเป็นศีลธรรมจึงอยู่ใต้อำนาจกิเลสกันไปหมดจนทำให้โลกนี้อยู่ในสภาพที่เรียกว่ากะลียุคยิ่งขึ้น
ด้วยเข้าใจผิดในสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าหรือความเจริญไม่มีกลอนผุดขึ้นมาอีกบทหนึ่งว่าโลกทุกวันมันอยู่ในชั้นกาลียุคที่เบิกบุกเร็วรุดสู่จุดสลายจะสิ้นสุดมนุษยธรรมดำอบายเพราะเห็นกงจักร้ายเป็นดอกบัวกิเลสใสหัวส่งลงปลักกิเลสมีความแกว่นแสนวิเศษมาสุมหัวสามารถดูดดึงกันไปใจมืดมัวเห็นตนตัวที่จมกามว่าความเจริญมองไม่เห็นศีลธรรมว่าจำเป็นสำหรับอยู่สุขเย็นควรสรรเสริญเกียรติกามกินบินบ้ายิ่งกว่าเกินแล้วหลงเพลินความบ้าว่าศีลธรรมเดี๋ยวนี้เขาเอาศีลธรรมกันที่ได้หลงในสิ่งที่จะทำให้มนุษย์อยู่กันด้วยกิเลสแล้วเอาสิ่งนี้เป็นศีลธรรมเรื่องมันก็มีเท่านี้ว่าความก้าวหน้านี่ก้าวหน้าไปหาความผิดพลาดถึงขนาดที่เป็นบ้าแล้วก็เอาความบ้านี่มาเป็นความเจริญเอาความบ้านี่มาเป็นศีลธรรมความเจริญหรือความก้าวหน้าของมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้มีอยู่อย่างนี้มนุษย์ก็หมดไปจนเหลือแต่คนบ้าคนบ้านี่ไม่ควรจะเรียกว่ามนุษย์ที่เราได้พูดกันมาได้วินิจฉัยกันมาได้พิจารณากันมาถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับความก้าวหน้านี่ทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิดมาพอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาเห็นว่าควรจะยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เพื่อเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าท่านได้สวดบทคณะสาธยายเพื่อให้เกิดกำลังใจแก่บุคคลที่ต้องการจะประพฤติกระทำกันเสียใหม่ให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของความก้าวหน้าที่แท้จริง